กลับมาพบกับหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้คุณอยู่กับปองขวัญสวัสดิพักและปกป้บบองชาแนลนค่ะอยู่กันให้เบื่อไปเลยนะคะเออฉันเบื่อเธอนานๆนะจะกลับมานะคะคุณปกป้องใช้โซเชียลมีเดียไหมใช้ใช้ใช้ปกติใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไหนมากที่สุดคะ Facebook IG แล้วก็ Twitter นด้ไรกันประมาณนี้แหละมีแค่นี้แหละใช่ทุกอย่างก็คือทั้ง Facebook IG และ Twitter ร์ไฮไฟล์ก็ใช้มั้งในอดีตแล้วแบบปกติคุณบอกป้องติดตามแอ c o u n t ผู้นำทางการเมืองหรือว่านักการเมืองคนไหนไหมคะไม่ไม่เลยหรอแล้วก็ตามข่าวเพื่อนอะไรสุดท้ายมันก็เด้งโผล่เข้ามาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ f o l โ o w ใครเลยใช่ป่ะก็คงมีบ้างนะ จำไม่ได้อันดิฉันฟอลโล่คนเอกประยุทธ์จันโอชาชอบนี่ใช่เป็นแฟนพันแท้นะคะแต่ว่าก็บางทีมันก็ได้เห็นอะไรก่อนนะพวก follow แอคเค้าพวกนี้เนาะจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าผู้นำกับการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ก่อนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องพระพักกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันน่ะมันก็มีการใช้ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแบบที่เราใช้มากขึ้น mm hmm. นะคะผู้นําก็ใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นไม่ว่า mm hmm. จะเป็น Twitter หรือว่า f b o o k เออสมัยก่อนวิทยุอะไรอย่างนี้แต่ก่อนวิทยุอ่ะเราก็คุยกันไปแล้วในเทปหนึ่งว่าการสื่อสารทางตรงกับผู้ฟังแต่ก่อนเนี่ยก็คือวิทยุออในสมัยต่อมาอาจจะเป็นทีวีใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างมันก็ทําให้ยังไงล่ะมันก็เป็นการสื่อสารทางเดียวอยู่ดีถูกถูกใช่ใ แต่ว่า Facebook มันทําให้สื่อสารสองทางนะใช่ใช่ไหมคะจนกระทั่งถึงการที่มีโซเชียลมีเดียนี่แหละที่ทําให้การสื่อสารมันกลายเป็นสองทางมากขึ้น<ช>แล้วก็น,นี่นี่คือสิ่งที่นักวิชาการที่เรียนเรื่องการสื่อสารหรือว่าการสื่อสารทางการเมืองอ่ะพูดถึงมากที่สุดใช่ปะ่ะ<ม>ก็คือการที่เรามี Facebook หรือเรามีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทําให อำนาจในการสื่อสารอยู่ในมือของประชาชนมากขึ้นใช่ไหมคะ<ช>จาก<ะ>เดิมคนที่ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงขนาดนั้นเนี่ยก็สามารถแดงคคิดเข็นงตัวเองได้มากขึ้นข่าวก็ไม่ได้มาจากคนที่มีอำนาจในการถือครองความชอบธรรมในการเสนอข่าวอย่างเดียวใช่ไหมคนพูดเยอะมากคือที่ผ่านมาเนี่ยคนสื่อสารโซเชียลมีเดียในฐานะน,น,นี้แหละทําให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมีมบทบาทต่ออาหรับสปริงเป็นตน้นใช่ป่าวว่ามันสามารถทําให้คนออกมาประท้วงได้มากยังไง ืมแต่ว่าคือแพลตฟอร์มใหม่อันนี้ในโลกในโลกดิจิตัลเนี่ยมันถือว่ามันมีคนบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเมื่อดิจิไทส์แล้วเนี่ยมันทําให้คนจํานวนมากเนี่ยสามารถเข้าถึงได้มันก็เป็นกระบวนการเดโมเกตไทส์เหมือนกันที่ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยก็สามารถเข้าถึงมาได้ขนาดเดียวกันเนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็มีคุณค่ามีเสียงเท่าๆกันด้วยนะครับจะเห็นได้ว,ว่าอาจารย์นักเรียนนักศึกษา ดาราบุคคลทั่วไปอาชีพไหนเนี่ยก็สามารถพูดสนทนาร่วมกันได้ในประเด็นเดียวกันอาจจะมาจากสนทนาจากในจากการคอมเมนต์ในข่าวหรือแล้วก็ตามเนี่ยทุกคนก็สามารถสื่อสารกันได้แล้วก็แบ่งปันเรียนรู้กันได้แล้วก็ไม่ได้มีแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นคนที่เสียงดังกว่าแต่ทุกคนมีเสียงเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องอดทนแล้วก็ อาจจะต้องราคาหน่อยการที่มีความคิดแตกต่างมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอาจออจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากขึ้นนะคะแต่นั่นก็คือลักษณะปกติของสังคมประชาธิปไตยอยู่แล้วเราต้องสามารถผู้คนเห็นต่างได้แต่เนี่ยที่จะบอกก็คือว่าไอ้ปรากฏการการเกิดโซเชียลมีเดียและการกระจายตัวของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต,ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก จนการศึกษาในทางวิชาการมันทําตามไม่ทันกฤติกามคนใช้ก็ตามไม่ทันเหมือนกันใช่ทั้งหมดนะคะก็อย่างที่บอกคนที่ศึกษายังพูดถึงกระบวนการประชาธิปไตยเลยเแม้ว่าผ่านมา 10- หรือ20ปีเนี่ยแทนที่มันจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐเผด็จการหรือว่ารัฐที่พยายามจะป้องกันการสื่อสารของคนเนี่ยก็มีมาตรการออกมาเยอะแยะเพื่อที่จะควบคุมการใช้โซเชียลมีเดียของคนใช่ไหมถ้าเราดูโมเดลจีน นะคะเราก็เห็นว่ามันใช้โซเชียลมีเดียได้ไม่ไม่กี่แพลตฟอร์มใช่เล่น Facebook ใช่ไหมเล่น Facebook ไม่ได้เวียดน,นามอะไรก็มีปัญหาเหมือนกันออในการเล่น Facebook ใช่ไหมคะออแม้แต่ในประเทศไทยเองก็มีกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆที่ออกมาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียแม้ว่ามันไม่สามารถที่จะจํากัดการใช้คนได้แต่มันทําให้คนรู้สึกระมัดระวงังหรือว่าเซลฟ์เซนเซอร์ตัวเองในการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคนที่จะรู้สึกมาระวังได้เนี่ยมันเป็นอีกเฉพาะบุคคลด้วยนะบางคนก็ในอีกสถานะหนึ่งหรือในอีกอุดมการณ์ทางการเมืองนึงเนี่ยสามารถพูดถึงแล้วก็สามารถใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่วมากที่จะพ้นอะไรออกมาได้แต่ว่ามันก็เจอกระบวนการปฏิกิริยาโต้ตอบกับซึ่งมันก็จะเป็น,นกลไกในการที่เรียกว่าอะไรอะ่ะช่างน้ําหนักหา,าอำนาจกันร,ระหว่างสังคมหรือปเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะใช่แล้วก็คืออย่างที่บอกมัน คือตอนนี้คนนะักวิชาการก็ยังแบบงมๆอยู่ว่าเราจะสามารถเข้าใจการใช้โซเชียลมีเดียของคนได้มากน้อยแค่ไหนแตกต่างกันยังไงในสหรัฐอเมริกาหรือว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศมัน<ะ>เริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะก็คือพยายามเข้าใจว่าคนเราจะร e t w e e ใครอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็กลายเป็นมันก็เหมือนที่เราไม่ได้ไม่ได้รู้สึก ว่าผิดไปจากที่เราคาดหมายเท่าไหร่ก็คือเราทวีตคนเรารีทวีตคนที่เรารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกับเราเออก็สร้างการเชืึมอะไรไปเนาะใช่แล้วก็เป็น e c h o c h a ช b e r อันนี้คือสิ่งที่คนพูดออกันเยอะออในในสังคมที่เรามีการใช้โซเชียลมีเดียเยอะนะคะเราก็รู้เรื่องพวกนี้กันอยู่แล้วแต่ออที่จะพูดถึงวันนี้อ,อ่าเพิ่งเข้าประเด็นเออเหรอพ <laughs> ี่จะพูดถึงวันนี้ก็คือว่า มันมีอีกส่วนหนึ่งที่เราอ่ะคือเราพยายามใช้เข้าใจพฤติกรรมของคนในการใช้โซเชียลมีเดียเราลืเราลืมหรือว่านักวิชาการเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญหรือว่ายังให้ความสําคัญไม่พอกับคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้โซเชียลมีเดียเออ,เอ,อก็คือผู้นะํนของรัฐคือเรายังไม่เข้าใจเลยว่าผู้นําของรัฐเนี่ยเขาใช้ไปเพื่ออะไรเขาใช้เมื่อ,อไหร่ที่ไหนใช้มากที่สุดแล้วเขาสื่อสารกับคนยังไงแล้วคนมีปฏิกิริยาตอบรับกับเขายังไง แต่ผู้นําของรัฐหรือบุคคลสําคัญของรัฐเนี่ยมันเป็นบุคคลสาธารนณะโดยปฏิเสธไม่ได้นะไม่เหมือนดาราที่คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุระดับหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากจะเอจิสนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะมองว่าแพลตฟอร์มเหล่านีเน้เป็นเหมือนเดลี่แบบใหม่ของเขาในโลกยุคดิจิตอลที่เขาจะสามารถบันทึกอะไรก็ได้แต่ไดรี่มันไม่ใช่ไดรี่ส่วนตัวที่จะไ่เขียนสวัสดีจ่าไดรี่เหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการที่พูดถึง การพูดเรื่องของตัวเองที่สาธารณชนรับรู้ด้วยทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วในโลกของทีโ่โลกที่มันดิจิทัลขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมาดีเบตมีการถกเถียงกันเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดมันเท่ากับปธกถาหรือว่าสุนทรพจน์หรือรวมไปถึงบทความคอลัมน์หนึ่งที่ทุกคนจะอ่านเข้าถึงมันยังไงก็ได้อเออมันจึงมีปัญหากับการที่ต้อง เจอกเจอกระแสโต้กลับหรือว่าการคอมเมนต <comment, S 1> ์หรือการวิพากษ์วิจาร์อ,อย่างที่บอกมันไม่ใช่การสื่อสารทางเดียวอีกต่อไปอนะคะทีนี้เนื่องจากว่าการศึกษาเรื่องนี้มันยังน้อยมากม,มันก็มีคนพยายามละเ,เพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมของผู้นำบนโลกออนไลน์ Uh huh. ออว่าไอ้คนพวกนี้เมื่อไหร่จะใช้ Facebook หน้าหรืออะไรเงี้ยนะคะท mm ี hmm. นี้มันมีงานศึกษาของอ,อ,อาจารย์ p a โบ o ลบา r บรานะคะแล้วก็โทมัสเซดซ์ฟ so mm hmm. นะคะเรื่อง the new public address system why do world leaders adopt social media mm hmm. คะ mm hmm. เขาบอกว่าปลายปี2014เนี่ยเขาพบแล้วว่าผู้นำร้อยละ7 6ของโลกมีบัญชี Facebook หรือว่า Twitter mm hmm. สิ่งที่ยังไม่สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือว่า เขาใช้มันเมื่อไหร่ทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันเยอะมากมแล้วพูดเรื่องนี้ให้กับสายวิทย์ฟังเนี่ยเขาอาจจะคิดว่ามันไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าการศึกษาในสายสังคมศาสตร์เนี่ยการใช้ Big Data มันมยังเป็นเรื่องที่ ตื่นเต้นแล้วก็ยังใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าสามารถที่จะเก็บข้อมูลจาก Twitter และ Facebook ได้อย่างแพร่หลายเนี่ยนะคะนักวิจัย2คนนี้เขาก็เลยไป scrape data มาจากทั่วโลกเลยนะคะ account Facebook และ Twitter ของผู้นำไม่ว่าจะเป็น account ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็น account ทางการนะคะเพื่อที่จะคำความเข้าใจว่าคนพวกนี้ ในประเทศไหนใช้มากที่สุดในประเทศแบบไหนใช้มากที่สุดนะคะแล้วเขาก็เอาไอ้ดัตต์เซตดัตตเซตชนิดนี้เนี่ยหรือว่าที่เขาเก็บมาจากการเก็บข้อมูล Account Twitter แ,และ Facebook ของผู้นำเนี่ยนะคะ uh huh. มามาลองวิเคราะห์โดยใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ variable หรือว่าปัจจัยใช่ปะ่ะในการ ในการในการหาคำตอบ4ี่อย่างด้วยกันคือดูว่าคนพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในการเมืองแบบไหนระบบการปกครองแบบไหนอยู่ในภูมิภาคอะไรแล้วว่าโซซิโอเดมกราฟิกหรือว่าพวกภูมิเขาเรียกว่าอะไรประชากรของคนประชากรสังคมอะไรอย่างเงี้ยศาสตร์ของของประเทศเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็เบรกหน้าเรามาคุยกันต่อเ ่ <Yeah. S 2> กลับมาคุยกันต่อนะคะว่าผลการวิจัยว่าด้วยการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยของบุคคลระดับรัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลเป็นยังไงบ้างคนอ่ะคือเขาเจอผลลัพธ์สประการด้วยกันหลักๆนะคะคือคนเนี่ยมักจะเชื่อว่า ประเทศที่มีทรัพยากรเข้าถึงพวกประเทศที่รวยกว่ามีทรัพยากรเข้าถึง w i f i และพวกนี้ได้มากกว่าเนี่ยหรือว่ามีคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะกว่าเนี่ยจะใช้ผู้นำในประเทศเหล่านั้นจะใช้โซเชียลมีเดียเยอะกว่าหรือว่าเมื่อกำลังใกล้การเลือกตั้งเนี่ยโซเชียลผู้นำจะใช้โซเชียลมีเดียเยอะกว่าอันนี้คนชอบคิดว่าแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกันไม่ค่อยมีหลักฐานนะคะที่แสดงให้เห็นว่าประเทศที่รวยกว่าผู้นําจะใช้โซเชียลมีเดีย ก็ค <mile> ือจะรวยจะจนคนก็ใช้โซเชียลเหมือนผู้นําก็ใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันไม่ว่าจะเข้าสู่ช่วงลอกตั้งหรือไม่เข้าสู่ช่วงลอกตั้งคนก็ใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันนะคะข้อข้อคนพบข้อที่สองก็คือว่าเขาพบว่ามันมีหลักฐานที่ชัดเจนชี้ชัดนะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างประเทศที่อยู่ในช่วงที่มีภาวะไม่ปกติสับสนคือเป็นโซเชียลอันเรสอะมีการ ถกเถียงมีการประท้วงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกับการเข้ามาใช้โซเชียลมีเดียของผู้นำคือผู้นำจะเริ่มใช้หรือเริ่มแอคทีฟมากขึ้นในโซเชียลมีเดียเมื่อประเทศเนี่ยอยู่ในภาวะที่มีการถกเถียงกันเยอะไม่ปกตินะคะมีความไม่ไม่ปกติทาง hmm. สังคมเ,เ,เริ่มมีเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประท้วงเพิ่มขึ้น เฉพาะประท้วงไหมหรือว่ารวมไปถึงพวกแบบภัยพิบบาิทางธรรมชาติด้วยหรือเปล่าหรือยังไงคืออันนี้มัน specify เลยว่าแบบ an increase in number of civil society protest ก็คือเมื่อไหร่ที่มีการประท้วงของภาคประชาชนมากขึ้นภาครัฐก็จะเริ่ม active มากขึ้นในโซเชียลมีเดีย mass on mass อ่า mass on a s นะคะและอันนี้คือไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวอันนี้คือข้อมูลที่เก็บจากทุกประเทศที่เป็นสมาชิก UN นะคะ และข้อค้นพบข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะก็คือว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยผู้นําในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะคะก็จะใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าในประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคือมันก็อาจจะเข้าสู่ความคิดที่ว่าผู้นําในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะชอบความโปร่งใสมากกว่าหรืออันนี้ก็ไม่แน่ใจหรือ มันสามารถยุยงได้มากกว่าถ้าคิดว่าตอนนี้มันคืออาจจะเป็นเหมือนแบบให้ทีการก็สามารถใช้โซเชียลมีเดียเป็นพอร์ากันด้าของเขาก็ได้ไงก็เป็นไปได้แต่นี่คือแบบโดยทั่วไปแล้วเราเห็นว่าคนที่เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเป็นเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็จะใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า On Average แล้วก็อาจจะมีความแตกต่างกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเก็บจาก d a t เ s e รอันนี้จะเห็นแบบนี้แล้วก็ ภูมิภาคเอเชียของเรานะคะอีสเอเชียและแปซิฟิกเนี่ยมีการติดตามแล้วก็ไลค์เฟซบ o ๊กของผู้นำในทวิปแถบนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวจากสถิตินะคะ<อ>เพราะว่าภูมิภาคของเราเนี่ยผู้นำของในภูมิภาคของเราเนี่ยมีผู้ติดตาม Facebook มและ Twitter มากเป็นอันดับสองรองจากทวิปอเมริกันเหนืออซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นึกไม่ออกจริงครับเรา,าใช้เยอะมากจริงประเทศไทยแล้วก็เอเชียตัวเราเฉียงใต้เนี่ยอเอาเอาแค่ภูมิภาคเนี้ยดีเบตทางการเมืองส่วนใหญ่อะก็อยู่ใน Twitter และ Facebook แต่ว่ามันเปนปัญหาคือผู้นําของรัฐเนี่ยหรือบุคคลทางการเมืองเหล่านี้เ,เป็นถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะเรเปเศษไม่ได้เนี่ยแต่ว่าการที่เขาจะขยับการที่เขาจะพูดอะไรเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่า ผ่านอุปกรณ์เขาซึ่งมันง่ายมากที่เขาจะทําในบ้านหรือว่าทําในพื้นที่ส่วนตัวมันทําสาหรับเรานะมันค่อนข้างพร่าเรือนความเป็นส่วนตัวกับความเป็นสาธารณะอย่างชัดเจนเขาสามารถพูดพักถาสุนทรภพสถารณะได้จากบนเตียงนอนก็ได้หรือว่าอาจจะนอนนี่คิดว่าทำได้นนะตื่นเช้ามาแล้วอยากจะทวิตถึงใครก็ทวีตได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีความตระหนักได้ว่าโอเคมันอาจจะทําให้เราเห็นตัวตนของผู้นําคนนั้นที่มันชัดเจนขึ้นทัศนจติของเขาได้ชัดเจนขึ้นแต่ว่า มันส่งผลกับเขาไงเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะแล้วก็เป็นบางคนก็ถือว่าเขาเป็นไอดอลระดับหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาพูดออกมามันอาจจะส่งผลต่อสังคมระดับกว้างได้อะไรอย่างเงี้ยคุณปอป้องคิดไหมว่าจริงๆแล้วอาจทั้งที่ทําให้คนเห็นตัวตนมากขึ้นอาจจะดีสาหรับสังคมประชาธิปไตยมากกว่าคือมันโปร,งร่งใสไงเราสามารถรู้ได้เลยว่าคนแบบนั้น,นเป็นใ,ใครออคุณชอบหรือไม่ชอบตัวตนของเขาที่เขาสื่อสารออกม,มาแบบนี้อาจจะดีกว่าแบบ จริงๆแล้วเป็นคนไม่ดีแต่ว่าพยายามสร้างภาพออกมาผ่านสื่อที่ควบคุมโดยรัฐหรือเปล่าแต่ก็เป็นาก,การชี้นาสังคมระดับหนึ่งนะกับคนกลุ่มนี้ที่ออกมาพูดเงี้ก็ขึ้นอยู่กับท็อปิกประเด็นที่เขาพูดเหมือนกันอย่างเช่นนี่มีตัวอย่างฮะก็คือนักเทศม,ม,มนตรีนะคะที่คาร์บอนฮิลที่ชื่อมาร์คแชมเบอร์เนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กของเขาในวันที่3เอพฤษภากนเดือนพาย1วันเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาสังคมที่เขาเห็นเนี่ยเป็นสังคมป่วยไข้อย่างเงี้ยเพราะว่า คนที่เป็นคนรักเพศเดียวกันเนี่ยก็มาอบรมศีลธรรมประชาชนบ้างหรือว่ากระเทยก็บรรยายเรื่องชีววิทยาคนที่ฆ่าเด็กเขาหมายถึงคนทำแท้งอะ่ะก็มาพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าเอาพวกมาร์กซิสมาสอนเศษศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้สังคมมันบิดเบี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าทางออกก็คือควรจะฆ่าคนกลุ่มนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยฆ่าทิง้งอย่างเช่นโดยพอะพวก LGBT คนฆ่าเพราะว่ามันทําให้สังคมมันมันป่วยไข้อะไรเงี้ยมันก็ถูกเขาเลยถูก โจมตีกลับอย่างรุนแรงมากให้มีการแบบพยายามจะให้ถอดขอเขาออกจากตําตแหน่งนายกเทศมนตรีบ้าง<ม>อะไรบ้างเลยนะครับแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็โดนโจมตีว่าคขาควรจะโดนปลดออกอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นได้ว่าบุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็พูดแบบนี้แล้วคนที่เป็นรู้สึกว่าตัวแทนของของของชา้นเนี่ยมีทัศนคแบบนี้หรือวิพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันจึง เหมือนว่าเรากําลังมีคนมาพูดแทนเราในประเด็นหนึ่งใช่ไหมซึ่งคนนั้นพูดแทนในสิ่งที่มันไม่ได้แทนความรู้สึกของฉันจริงๆเนียมันก็เลยเป็นปัญหาเวอร์ซึ่งแต่เขาก็ถูกปลดออกเขาถูกไม่ถูกไม่ิ้นคเขาต้องรับอะไรอย่างงี้ยเขาต้องรับคอนมสินแคลองครั้งบนเรื่างเงี้ยไม่ดีเหรอก็ดีสามารถมีคนเข้ามาตรวจสอบได้มากกว่าก็ดีใช่แต่ว่าปัญหาอยู่คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเข้าใจการใช้โซเชียลมีเดียจริงๆหรือเปล่าวะมันมีวิธมันมีการใช้โซเชียลมีเดียแบบสูตรสําเร็จททีีี่่ดดสุะ ไม่มีสำหรับเรามันมันโอเคมันดีที่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 ป้องขวัญบอกมันตรวจสอบได้อะไรเงี้ยแต่เราคิดว่ามันมีข้อเสียอย่างที่ว่าแหละแล้วถ้าคนที่เอาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไปทาจริงก็ใช่ไยมันไม่สามารถที่จะกรองก่อนได้แต่ถ้าอย่างในไทยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เดินไปเก็บผักตบชวาเพ่ว่าเออตรงไหนมันมีทุกคนขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยมันมันมันไองานเอ่อ ศึกษาของคนศึกษาเดียวกันนะคะแต่ว่างานชิ้นนี้ยังไม่พั b บลิชออกมาเนี่ยเขาบอกว่าใช่คนผู้นำเนี่ยจะใช้ Facebook Twitter ในช่วงที่เกิดปัญหาในประเทศมากกว่าที่ไม่มีปัญหาใช่ไหมแล้วก็มักจะผู้นำในประเทศประชาธิปไตยอ,ะอ่ะจะพูดถึงค่านิยมที่มันเป็นเป็นชาตินิยมเป็น nationalistic rhetoric เพื่อที่จะเพื่อที่จะ สลายความขัดแยง้งในขณนะที่ประเทศผู้นําที่เป็นประเทศเผด็จการหรือว่าอํานาจนิยมเนี่ยจะใช้คําศัพท์คือเขาใช้วิธีการให้ให้ให้คอมพิวเตอร์มันมันสร้างดิชั a รีขึ้นมานะว่าแบบใครพูดคําไหนอะไรไหนบ้างเนี่ยนะคะในประเทศอํานาจนิยมจะใช้คําศัพท์ที่เกี่ยวกับอํานาจซึ่งาการลงโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมากแสดงว่า มันก็ยังมันกระบวนการสร้างกลไกทางสังคมบางอย่าง<ช>ผ่านผ่านผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเช่นมันคือเครื่องมือโอเคปฏิเสธได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็พูดกันเป็นนานแล้วหลายๆครั้งแล้วที่ว่ามันเป็นเครื่องมือทางการเมืองอ,อย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นเครื่องมือในการควบคุมกํากับประชาชนด้วยอะ่ะใช่<อ>หรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเขาใช้อะไรยังไงไหมแต่ว่าเกี่ยวข้องกับสํานึกของคนในในรัฐเนี่ย ตอผู้นําเป็นแบบไหนแล้วรีแอคชั่นที่มีต่อเขาเป็นยังไง้นอยู่กับมีเดียเชนเซซี่ของแต่ละคนอย่างนี้เหรอแต่เราก็ไม่ควรที่จะบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะมีมีเดียเทอเรซีป่ะคือโอเคส่วนหนึ่งใช่แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ควรเป็นรับผิดชอบของผู้นถํถูก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 ในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะที่ที่เขารู้ตําแหน่งแห่งที่ของเขาแล้วว่าเขาจะต้องพูดแทนบุคคลหลายๆคนจํานวนมากเนี่ยเขาต้องตระหนักให้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยพูดในฐานะอะไรพูดในฐานะส่วนบุคคลเหรอ หรือผู้เดฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนหรือว่าจะเอาเรื่องอ้ที่จุดส่วนตัวเนี่ยมาพูดมาพูดกับประชาชนหลายๆคนมันเราคิดว่ามันเนี่ยมันนำไปสู่ปัญหาอย่างเช่นค่าย LGBT หรืออะไรก็ตามหรือว่าโจมตีโจมตีกันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วผู้นำเนี่ยไม่ควรจะใช้แอคเคา t ์ส่วนตัวแตควรจะแยกแอคเคาน์ไปเลยแต่ก็ตรวจสอบยากกว่าเดิมนะถ้าเขาจะไม่แต่ตรวจสอบไม่ได้ถ้าเป็นแบบนนั้นก็ตรวจสอบไม่ได้ แต่ว่าแอคเคาที่เป็นแอคเค n าที่ไม่ส่วนตัวเนี่ยก็จะพูดอะไรที่มันเป็นหลักเป็นการมากกว่าเป็นนโยบายที่ออกมาชัดเจนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกจากปากผูน้นําโดยที่อันนี้เราพูดถึงทรัมป์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็จะเห็นว่าทวีตอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอาจจะเป็นนโยบายที่ไม่ได้ผ่านการกลันกรองมาก่อนเอาเป็นว่าคนระดับเนี้ยเขาต้องมีเลขามีคนจัดการเขาควรจะปล่อยให้หน้าที่เหล่านี้ผ่านการคัดกรองระดับหนึง่งเพราะว่า มาอยู่ตำแหน่งนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วว่าคุณต้องคุณไม่ใช่บุคคลทั่วๆไปแล้วคุณเป็นบุคคลสาธาระแล้วอะอืวเราจะเร g ูเล t e มันยังไงก็ให้ผู้ชมไปตัดสินใจไม่มีคำสรุปนะเรื่องนี้เราไม่สามารถระบุขีนำได้แค่บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์มันเริ่มมีคนศึกษาแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเนื่องจากมันใหม่มากเรายังไม่รู้ว่าเราควรจะเข้าใจมันอย่างไงดีเราควรจะมีกฎเกณฑ์กับมันไหมใช่ค่ะ ลาไปก่อนค่ะแล้วก็กลับมาพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ